ขอเดชะฝ่าละอองพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทินดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรรสบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์พระยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชาฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุปันนะสุขะพละปฏิภาณท่านสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอัตถวิบูรณ์มงคลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหฬารทุกประการเถิดประกาศณวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม